กบฏ.นะครับด้านบนถ้าพร้อมแล้วนะครับส่งสัญญาณผมได้เลยนะครับนะครับด้านบนพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าชนครับขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขและความดีงามทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่เวทีการชุมนุมบริเวณสะพานชมัยมฤเชษฐ์เซฟประเทศไทยหมู่มวลมิตรดีช่วยกันต้านสิ่งเลวร้ายช่วยกันส่งเสริมสิ่งที่ดีเพื่อเป็นประโยชน์สุขต่อทุกๆชีวิตนะวันนี้ตั้งใจจะนำพระไตรปิฎกมาอธิบายให้พี่น้องฟังกันในประเด็นเรื่องราวของวิบากกรรมของคนถูกศีลกับผิดศีลเนี่ยมันจะเป็นยังไงโดยเฉพาะวิบากกรรมของคนที่ผิดศีลผิดศีลผิดธรรมคนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีผิดศีลก็ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ลักขโมยฉ้อโกงประพฤติผิดในกามโกหกเมาในความโลภโกรธหลงตั้งแต่หยาบไปจนถึงละเอียดหยาบก็เมาในอบายมุขเมาในสิ่งที่มันเลวร้ายมันเป็นโทษเป็นภัยต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นชัดเจนอันนี้เรียกว่าเมาในสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นภัยเมาในอบายมุขเป็นต้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสในพระไตรปิฎกที่37ข้อที่1698ว่าทุกพฤติกรรมนะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีก็จะส่งผลในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ายืนยันถ้าทำดีก็จะได้รับผลดีทำไม่ดีก็จะได้รับผลที่ไม่ดีเพราะการคิดพูดทำของชีวิตแต่ละชีวิตนั้นก็จะสั่งสมเป็นวิบากของผู้นั้นผู้นั้นผู้ใดคิดพูดทำดีหรือไม่ดีมันก็จะเป็นคลื่นแม่เหล็กดีหรือไม่ดีในจิตวิญญาณของผู้นั้นนี่แหละคือการบันทึกชีวิตก็จะบันทึกเป็นพลังสร้างผลเหมือนกับใส่คลื่นแม่เหล็กเข้าไปในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาใส่คลื่นแม่เหล็กเข้าไปในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สั่งการให้สร้างผลแบบนั้นแบบนี้ให้กับชีวิตก็จะมีพลังที่สร้างผลสร้างผลนั้นผลนี้เช่นเขาใส่คลื่นแม่เหล็กเข้าไปในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วให้โดนเหาะไปเหาะมาอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถที่จะสั่งการได้ให้วัตถุข้าวของต่างๆเลื่อนไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้กอบก่อกันอย่างนั้นอย่างนี้ในยะเดียวกันคลื่นแม่เหล็กแห่งความดีหรือไม่ดีนี่ก็ตามเวลาคิดพูดทำดีหรือไม่ดีมันจะเป็นคลื่นแม่เหล็กดีหรือไม่ดีตามนั้นแหละตามที่คิดนั่นแหละตามที่คิดพูดทำใครได้รับผลดีหรือไม่ดีก็จะเป็นคลื่นแม่เหล็กดีหรือไม่ดีตามนั้นชีวิตนั้นจะทุรังคมังไปได้ไกลอนันตังไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นพลังของชีวิตแล้วจะบันทึกเป็นพลังสร้างผลเป็นคลื่นแม่เหล็กที่สั่งการให้สร้างผลในกับผู้นั้นพระพุทธเจ้าเรียกพลังอันนี้ว่าพลังวิบากท่านเรียกว่าพลังวิบากเป็นพลังวิบากดีร้ายที่สร้างผลให้กับชีวิตนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้พบอย่างนี้พลังนี้จะสร้างผลในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งเรามาดูในพระไตรปิฎกเล่มที่10ข้อที่78พระเจ้าตรัสไว้อย่างไรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับพวกอุบาสกชาวปาตลิคามว่า
ดูกรคฤหบดีทั้งหลายโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลนะทุศีลก็คือผิดศีลนั่นเองนะโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล5ประการเหล่านี้5ประการเป็นไงอ๋อมองมาอ๋อๆๆขัดรายการนะอ้าวคุณป้าขอเวลานอกขอเวลาต้องรีบกลับบ้านนะก็นะมอบน้ำใจนะเป็นทุนรอนให้เรานั้นนะให้ทีมองค์รวมของชมัยมฤเชษฐ์เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานต่อไปทำสิ่งที่ดีเพื่อสังคมประเทศชาติต่อไปนะก็ขอบคุณครับนะอนุโมทนากับคุณป้านะเอาเรามาดูกันนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรนะพระไตรปิฎกเล่มที่10ข้อที่79โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล5ประการเหล่านี้5ประการเป็นไฉนนะคนที่ทำผิดศีลนะ5ประการการทำผิดศีลนี่เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองคนอื่นหรือสัตว์อื่นนะชีวิตสั่งสมเป็นวิบากร้ายจะมีวิบากอย่างไรบ้าง5ประการคือมีผล5ประการดูกรคฤหบดีทั้งหลายคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วในโลกนี้ย่อมเข้าถึงความเสื่อมแห่งโภคะอย่างใหญ่อันมีความประมาทเป็นเหตุอันนี้เป็นโทษข้อที่1แห่งศีลวิบัติของคนทุศีลความหมายก็คือว่าเสื่อมแห่งโภคะอย่างใหญ่เนี่ยคำว่าโภคะอย่างใหญ่คืออะไรนะโภคะก็คือภคทรัพย์หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในทุกมิตินะทรัพย์สินเงินทองข้าวของชื่อเสียงหรือความแข็งแรงนี่ก็เป็นโภคทรัพย์อย่างหนึ่งนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมล่ะนะโภคทรัพย์นี่ลึกซึ้งนะความแข็งแรงนี่ก็เป็นโภคทรัพย์นะของชีวิตนะความไม่มีโรคความแข็งแรงนี่ก็เป็นโภคทรัพย์อย่างหนึ่งหรือสรุปแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตทุกอย่างนะปัญญาเนี่ยก็เป็นโภคทรัพย์เคยได้ยินไหมคนโบราณพูดว่านะมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะเกินแสนอีกอาจารย์ว่านับแสนเกินแสนนับแสนก็ได้คือแสนหลายๆนับเนาะนับไปหลายๆครั้งเนาะอย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วคำว่าโภคทรัพย์คือสิ่งที่ดีทุกอย่างนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตนะมิตรดีนี่ก็ใช่สิ่งแวดล้อมที่ดีก็ใช่สุขภาพดีก็ใช่ทรัพย์สินเงินทองข้าวของที่จำเป็นต่อชีวิตองค์ประกอบดีๆที่จำเป็นต่อชีวิตทุกอย่างนั่นแหละความหมายของพระพุทธเจ้าเรียกว่าโภคทรัพย์หรือว่าโภคะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนทุศีลเนี่ยจะมีความเสื่อมแห่งโภคะอย่างใหญ่เสื่อมในเสื่อมจากสภาพที่ดีนั่นเองจะไปสู่สภาพที่ร้ายความหมายก็คือจะเสื่อมจากสภาพที่ดีไปสู่สภาพที่ร้ายอย่างใหญ่อันมีความประมาทเป็นเหตุนะความประมาทนี่ก็นี่แหละนะการไม่เชื่อชัดเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องกรรมว่าทำกรรมชั่วนั้นจะนำผลเสียมาให้ด้วยถูกกิเลสอวิชชาโลภโกรธหลงครอบงำนะไม่มีปัญญาที่เชื่อชัดเรื่องกรรมก็ประมาททำชั่วไปเป็นเหตุอันนี้เป็นโทษข้อที่หนึ่งแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลเพราะฉะนั้นคนที่ทำผิดศีลไปเรื่อยๆเนี่ยจะเสื่อมเสียสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราจะได้รับสิ่งที่เป็นโทษแทนนะยิ่งยุคนี้เราจะเริ่มได้เรียนรู้กันนะเริ่มเรียนรู้ขนาดว่าคนที่ว่ามีอำนาจเนาะมีทรัพย์สินเงินทองเยอะๆนะมีอำนาจเยอะๆนะมีชื่อเสียงมี
พื่อนฝูงมีองค์ประกอบต่างๆแต่ภาคเพียรนะทำสิ่งที่ไม่ดีนะภาคเพียรทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเมื่อวิบากกรรมออกฤทธิ์ก็จะได้รับผลเลวร้ายใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วคนนั้นคนนี้เนี่ยได้รับผลเลวร้ายเสื่อมแห่งโภคะอย่างใหญ่นะเคยได้ยินข่าวอดีตรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพิชิตชื่นบานไหมเคยได้ยินอยู่ใช่ไหมทำพฤติกรรมที่ไม่ดีใช่ไหมถุงขนม12ล้านใช่ไหมถุงขนม2ล้านนะเนี่ยประวัติศาสตร์ถุงขนม2ล้านโอ้โหทำไปตั้งหลายปีแล้วเนาะไม่น่าเชื่อเนาะมันน่าจะหมดมันก็ไม่น่าจะมีผลอะไรแล้วเนาะศาลสั่งขังคุก6เดือนก็สั่งแล้วแต่ว่าวิบากกรรมนั้นมากกว่าคุก6เดือนใช่ไหม วิบากกรรมมากกว่าคุก6เดือนนะทำให้นะไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นรัฐมนตรีขนาดตั้งมาแล้วเขากำลังจะสอบสวนใช่ไหม กำลังจะสอบสวนเลยนะทางเวทีชมัยมรุเชษฐ์เราก็ไปยื่นหนังสือให้กับกกต.ให้กับทางปปช.สอบสวนทางสว.ก็ยื่นผ่านขึ้นไปถึงศาลรัฐศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ทันได้ตัดสินเลยต้องลาออกก่อนแล้วใช่ไหมอ้าวนะเดี๋ยวก่อนจะได้อธิบายอะไรต่อไปนะโฆษณากันนะโฆษณานี้เป็นเรื่องจริงนะนะกรุณาขยับรถด้วยนะครับท่านที่เป็นเจ้าของรถนะ Mazda สีแดงนะครับ8กไก่วอแหวนนะจุด5120นะ8กไก่วอแหวนไม่รู้ว่าเป็นกไก่หรือทอถุงนะเขียนมากไก่ใช่ไหม8กไก่วอแหวน5120 Mazda สีแดงนะขอแรงบุญพี่น้องช่วยขยับรถด้วยนะครับขอบคุณครับทุกบรรยากาศรายงานความจริงนะพวกเราไม่มีปัญหานะรายงานความจริงกันไปนี่เราจะเริ่มเห็นว่าไม่น่าเชื่อนะอย่างคุณพิชิตชื่นบานนี่ใช่ไหมก็ยืนยันยังไงก็ไม่ลาออกมีคุณสมบัติครบอ้าวก็ในเมื่อมีคุณสมบัติครบแล้วลาออกทำไมใช่ไหมแปลกไหมมีคุณสมบัติครบแต่ลาออกตลกจริงๆเลยแล้วก็บอกว่าเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนต่อนายกรัฐมนตรีอย่างนี้เป็นต้นนะต่อใครๆก็ว่าไปอ้าวก็ในเมื่อตัวเองถูกต้องเนี่ยนะอยู่ต่อไปมันจะกระทบกระเทือนทำไมใช่ไหมมันต้องไม่กระทบกระเทือนสิก็ตัวเองถูกต้องอยู่แล้วอ่ะแล้วพร้อมแล้วท้าเลยนะท้าเลยท้าคนนู้นคนนี้มาดวลเลยว่างั้นมาเลยนะตัวต่อตัวว่างั้นนะดวลเรื่องกฎหมายว่างั้นนะโอ้โหเช้าวันก่อนที่จะลาออกนะก็ยังท้าทุกภาคส่วนแล้วนะทุกคนน่ะนะว่ามาดวลกันได้เลยนะมาเรียกว่านะโต้วาทีหรือว่ามานะถกเถียงกันได้เลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะมาประปวาทะกันได้เลยนะโอ้ถ้าอย่างเข้มแข็งเลยนะแต่ปรากฏว่านะพอถึงภาคบ่ายปรากฏว่าลาออกใช่ไหมนะนี่ก็เสื่อมแห่งโภคะอย่างใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องแปลกไม่ลากก็ยืนยันว่าตัวเองถูกต้องไม่ออกแน่นอนเสร็จแล้วก็บอกว่าออกเพื่อที่จะปกป้องนายกไม่ให้ต้องได้รับความเดือดร้อนอะไรยิ่งลาออกนั่นแหละนายกยิ่งเดือดร้อนใช่ไหมเอาก็ยิ่งเดือดร้อนสิก็แปลว่าเอ้าก็แปลว่านะยืนยันว่าตัวเองผิดสิแม้จะเขียนในนั้นว่าตัวเองไม่ผิดอะไรแต่ว่าพฤติกรรมน่ะก็คือหนีความผิดใช่ไหมนะก็เหมือนกับยอมแพ้น่ะมันพฤติกรรมเหมือนยอมแพ้อยู่ในตัวใช่ไหมมันยอมแพ้อยู่ในตัวเลยนะก็ลาออกเอ้าก็ในเมื่อตัวเองถูกก็ต้องยืนยันว่าถูกต้องใช่ไหมยิ่งให้ศาลตัดสินเลยว่าถูกต้องยิ่งชนะขาดเลยใช่ไหมโอ้ใครก็มาเถียงไม่ได้เลยใครก็มาทำอะไรไม่ได้เลยนะคุ้มครองนายกด้วยใช่ไหมถ้าศาลตัดสินว่าชนะเนี่ยนะไม่ผิดเป็นรัฐมนตรีได้นี่ก็ยิ่งคุ้มครองทั้งตัวเองคุ้มครองทั้งนายกได้ด้วยใช่ไหม
เออมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิต้องเอาความถูกต้องสิต้องพิสูจน์ความถูกต้องเพื่อที่จะคุ้มครองทุกชีวิตใช่ไหมคุ้มครองตัวเองคุ้มครองนายกคุ้มครองรัฐมนตรีใช่ไหมทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาความถูกต้องคุ้มครองใช่ไหมไม่ใช่หนีการตัดสินคุ้มครองใช่ไหมเออแปลกมีความมั่นใจว่าถูกต้องแต่ชิงลาออกก่อนเลยเออแปลกดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลนะถ้าเป็นคนทุศีลคนที่ไม่ได้พูดความจริงเนี่ยนะทั้งที่ตัวเองนั้นก็รู้ตัวเองอยู่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นรัฐมนตรีนายกเองก็รู้อยู่ไม่มีสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีเพราะผิดนะกฎหมายนะรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5ใช่มั้ยวงเล็บ4ก็เป็นเรื่องของความซื่อสัตย์นะต้องคนที่จะเป็นรัฐมนตรีได้ก็ต้องมีความซื่อสัตย์อย่างเป็นที่ประจักษ์นะแล้ววงเล็บ5นั้นไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรงแต่ตัวเองนั้นมีปัญหาเรื่องขนม2ล้านที่ส่อการติดสินบนต่อศาลจนศาลนั้นลงโทษอย่างหนักจำคุก6ปีใช่ไหมไม่ใช่6เดือนใช่ไหมจำคุก6เดือนน่ะนําก็เป็นคนไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ผิดจริยธรรมร้ายแรงรัฐสภาทนายความยังไม่ต่อใบอนุญาตเลยแล้วจะเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงใช่ไหมตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นสำคัญกว่ารับผิดชอบคนอื่นมากกว่านะมากกว่านะทนายความอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่สำคัญกว่าก็ยิ่งต้องมีมาตรฐานจริยธรรมที่สูงกว่าใช่ไหมมีความซื่อสัตย์ที่สูงกว่าใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะก็รู้อยู่แล้วนะว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์นายกเศรษฐาก็รู้ว่าไม่มีสิทธิ์นะแล้วก็แม้แต่หนังสือที่ส่งสำนักเลขาธิการนะนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีนะก็ส่งหนังสือไปนะสำนักเลขาธิการก็ส่งหนังสือไปให้กฤษฎีกาตีความก็ส่งไปตีความจะพบวงเล็บ6วงเล็บ7แต่ไม่ตีความครบทุกข้ออย่างนี้เป็นต้นก็สอเจตนาไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมให้ไปตีความเฉพาะตัวเองมีโอกาสจะผ่านนะแต่ไอ้ที่จะไม่ผ่านไม่ตีความแล้วก็จะได้อ้างไงจะได้อ้างว่ากฤษฎีกาก็ยังบอกว่าผ่านใช่ไหมเนี่ยมีเจตนาตบตาประชาชนหรือไม่ตบตานะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ใช่ไหมมีเจตนาที่จะพลางลวงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะตั้งแต่นะในหลวงหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องไปจนถึงประชาชนใช่ไหมมีเจตนาอย่างนี้หรือเปล่านะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมมีวิบากกรรมอันนี้เนี่ยตอนนี้ขนาดว่าโหได้เป็นตำแหน่งรัฐมนตรีก็ในประเทศก็ใหญ่ไม่น้อยเหมือนกันเนาะนะรัฐมนตรีนี่ก็คุมข้าราชการไม่น้อยเลยทีเดียวนะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมโภคะอย่างใหญ่ก็มีความเสื่อมไปใช่ไหมทีนี้ก็มาดูคุณเศรษฐานี่แหละนะคุณเศรษฐาก็นักกฎหมายส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยนะก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีโอกาสที่จะเสื่อมจากตำแหน่งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีใช่ไหมนี่ตอนนี้ก็สั่นคลอนอยู่นะเนี่ยนะสั่นคลอนอยู่เหมือนกันก็คิดดูสิว่านะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมีคะแนนเสียงรับไว้พิจารณา6ต่อ3นะ6เสียงต่อ3เสียงที่รับไว้พิจารณาเพราะฉะนั้น6เสียงที่รับไว้พิจารณาก็แสดงว่าท่านก็เห็นเขาว่ามีข้อมูลเห็นเขาว่าที่เห็นเขาว่าเป็นไปตามข้อเรียกร้องของสว.ใช่ไหมก็ต้องมีเขาอ่ะว่าจะผิดจริยธรรมมีเขาว่าผิดจริยธรรมมีเขาว่าไม่ซื่อสัตย์เพราะก็สามท่านนั้นบอกไม่ต้องรับสามท่านบอกไม่ต้องรับไว้พิจารณาก็แปลว่าสามท่านนั้นไม่เห็นเขาเลยว่าผิดจริยธรรมใช่ไหมเอ้าก็ไม่เห็นเขาจะรับไปทำไมอ่ะใช่ไหมไม่เห็นเขาว่าไม่ซื่อสัตย์ไม่เห็นเขาว่าผิดจริยธรรมนะก็เลยไม่รับแต่6ท่านนั้นเห็นเขาลางใช่ไหมเห็นข้อมูลใช่ไหมว่ามีโอกาสที่จะผิดจริยธรรมนี่ก็มีข้อมูลไงท่านจึงรับไปไงเพราะฉะนั้นน้ำหนัก
ไปในทางที่เห็นว่ามีเขาว่ามีความผิดนะถึง6ต่อ3ใช่ไหมนี่แหละที่ทำให้คุณเศรษฐาเองก็ให้สัมภาษณ์เลยนะว่าเออก็มีความกังวลไหมนักข่าวสัมภาษณ์นะท่านก็ว่ากังวลอยู่เหมือนกันแหละท่านว่างั้นจะไม่กังวลยังไงเนาะเออจะไม่กังวลยังไงโอ้จะดิ้นยังไงคิดไม่ออกเลยจะดิ้นยังไงมันตรงๆมันชัดๆเนี่ยนะแต่ว่ากันด้วยกฎหมายจริงๆเนี่ยยังไงก็ไม่รอดใช่ไหมยากรอดยากรอดยากรอดยากมากเลยว่ากันด้วยกฎหมายนี่รอดยากมากเลยนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วนักวิชาการส่วนใหญ่นักกฎหมายส่วนใหญ่ผู้รู้ส่วนใหญ่มาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันหมดเลยว่าโอ้รอดยากรอดยากว่างั้นนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ว่าศาลจะตัดสินว่านะว่าจะต้องหยุดนะดำรงตำแหน่งคือให้ออกจากการเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่เนี่ยตอนนี้ก็เสื่อมจากความสุขใจแล้วใช่ไหมเต็มไปด้วยความหวั่นไหวใช่ไหมเต็มไปด้วยความกังวลใช่ไหมนี่ไงก็เสื่อมไปจากความสุขสบายใจไร้กังวลแล้วก็ให้สัมภาษณ์เองก็ให้สัมภาษณ์เองว่ามีความกังวลใช่ไหมตกนรกแล้วใช่ไหมก็ยังไงความกังวลนี่แหละคือการตกนรกนะเอ๊ะพี่น้องว่าคุณเศรษฐาควรใครควรจะเป็นคนกังวลนะระหว่างพี่น้องประชาชนคนดีที่ทำถูกต้องกับคุณเศรษฐาใครควรจะเป็นคนมีความกังวลมากกว่ากันคุณเศรษฐาใช่ไหมเราทำความดีเราจะไปกังวลอะไรเราก็สุขสบายใจไร้กังวลใช่ไหมแต่คนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ย่อมมีความกังวลใช่ไหมใช่ไหมคนที่กังวลไม่ควรจะเป็นเรา ใช่ไหมเราจะไปกังวลทำไมก็เราทำความดีนะเราทำความดีเราจะไปกังวลทำไมนะคนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละก็จะกังวลนะเนี่ยพี่น้องก็ดูไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆนี่ตอนนี้ดูไปจะถึงวันที่29นะดูไปจะถึงวันที่29ตัดสินม112นะคดีม112คดีหมิ่นในหลวงนะของคุณทักษิณชินวัตรนะที่อัยการกำลังจะตัดสินใช่ไหมนะเนี่ยตอนนี้ก็อาจารย์ว่าเอ๊ะใครคนควรจะสบายใจเนี่ยนะเป็นเราหรือเป็นคุณทักษิณเราใช่ไหมคนที่จะต้องกังวลใจเป็นใครคุณทักษิณและคณะใช่ไหมไม่ใช่เราทำความดีเราสบายใจไร้กังวลนะอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ดูกันไปนะในหลวงนี่ท่านเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาตินะเป็นหลักสำคัญของสังคมประเทศชาตินะเนี่ยดูเอาชัดๆเลยตั้งแต่ท่านเป็นในหลวงมานี่แหละนะยังไม่นับถ้าเข้าใจธรรมะนะถ้าเข้าใจธรรมะลึกซึ้งเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสในมนาปทายีสูตรว่านะผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีอันนี้พูดถึงอดีตก็ได้นะอดีตก่อนก็ได้อดีตชาตินี่นะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วค่อยไล่รายละเอียดนะพระพุทธเจ้าตรัสในมนาปทายีสูตรนะมนาปทายีสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่44นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศนะความเป็นกษัตริย์ก็เป็นของที่เลิศใช่ไหมหนึ่งในของที่เลิศก็ความเป็นกษัตริย์นะผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีความเป็นกษัตริย์ก็เป็นของที่ดีใช่ไหมสำหรับชีวิตชีวิตใดๆก็แล้วแต่หนึ่งในของที่ดีของที่ดีก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะความเป็นกษัตริย์นี่ก็เป็นของที่ดีเป็นฐานะที่ดีผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐหรือเข้าถึงฐานะที่ประเสริฐนะเพราะฉะนั้นความเป็นกษัตริย์ก็เป็นฐานะที่ประเสริฐใช่ไหมนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดหน้าที่ใดๆย่อมมีอายุยืนมียศดังนี้ความเป็นกษัตริย์ก็เป็นยศอย่างหนึ่งใช่ไหมฟังให้ดีนะ
ผู้ที่จะได้ยศเป็นกษัตริย์หรือได้ยศเป็นผู้ที่บุคคลสำคัญด้านนั้นด้านนี้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะก็จะต้องให้สิ่งที่ดีมาทั้งนั้นแหละให้สิ่งที่ดีชาติเดียวนี่คิดว่าพอไหมไม่พอนะในพระไตรปิฎกในพระเจ้าตรัสเลยนะต้องทำดีหลายภพหลายชาตินะทำดีคือช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยต้องช่วยเหลือผู้อื่นในหลายภพหลายชาติหลายภพหลายชาติให้ผู้คนได้รับประโยชน์นะจึงจะได้เลื่อนฐานะขึ้นเป็นกษัตริย์ได้นะก็จะมีฐานะที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะเป็นหัวหน้าหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้องค์ประกอบนั้นนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยเฉพาะได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่แหละได้มาด้วยความดีด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่ได้มาด้วยการขี้โกงนะไม่ใช่นะทำมาได้ได้สิ่งดีๆขี้โกงเงานี่นะมันไม่ถูกนะไม่ใช่ได้โดยธรรมที่คนยกให้นะก็ต้องทำความดีมาหลายภพหลายชาตินี่เป็นความลึกซึ้งนะนี่ในพระไตรปิฎกหลายสูตรก็จะบอกว่าโอ้ผู้ที่ทำความดีกับพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์กับพ้องชนเนี่ยโอ้ถึงจะได้วิบากดีทำภาคเพียรทำต่อเนื่องต่อเนื่องก็จะได้รับวิบากดีหลายสิ่งหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็จะได้มีทั้งได้เป็นกษัตริย์ได้สิ่งที่ดีแง่นั้นเชิงนี้อะไรอะไรต่างๆนะคือสรุปแล้วนี่ก็จะต้องทำสิ่งที่ดีถ้าไม่ทำสิ่งที่ดีจะไม่ได้สิ่งที่ดีจะไม่ได้ฐานะที่ประเสริฐไม่ได้ยศที่สูงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องทำความดีมาอันนี้จะพาพิสูจน์อย่างหนึ่งนี่ยังไม่นับชาตินี้เอาแต่พอชาตินี้เลยก็ได้ตกลงตอนที่ท่านขึ้นครองราชเนี่ยตกลงเนี่ยโดยภาพรวมท่านขึ้นครองราชเนี่ยท่านได้ทำสิ่งเลวสิ่งร้ายกับใครไหมก็ไม่ได้ทำใช่ไหมท่านได้ทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไหมเยอะไปหมดเลยใช่ไหมเยอะไปหมดเลยโดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่สิบนะเนี่ยอย่างองค์รัชกาลที่สิบท่านก็เด่นเรื่องนะเด่นเรื่องอะไรเด่นที่สุดในเรื่องของจิตอาสานะจิตอาสาเนี่ยโอ้ท่านมีพระปัญญาที่คุณด้านนี้ท่านก็มีเป็นจิตอาสานะส่งเสริมจิตอาสาให้ไปเสียสละช่วยเหลือผู้คนอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเป็นพระปัญญาที่คุณที่โดดเด่นของในหลวงรัชกาลที่10ส่วนรัชกาลที่9เนาะโดดเด่นทั้งนาการทุกอย่างเลยใช่ไหมทั้งเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสิ่งดีงามทุกเรื่องเลยใช่ไหมโดดเด่นทุกเรื่องเลยนะช่วยเหลือประชาชนมาทุกเรื่องเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยนะผู้ที่นะให้ของดีย่อมได้ของดีนะผู้ที่ให้ของที่ประเสริฐก็จะเข้าถึงฐานะที่ประเสริฐเราสังเกตนะก็ในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10เนี่ยนะท่านครองราชมาก็ทำสิ่งที่ดีถ้าเราเห็นโดยภาพรวมเลยแน่นอนบางสิ่งบางอย่างก็จะมีพร่องบ้างเป็นธรรมดาของทุกชีวิตนั่นแหละก็อาจจะมีบ้างพร่องๆบ้างไม่มีใครสมบูรณ์ไปทั้งหมดหรอกยกเว้นพระพุทธเจ้าเราต้องบำเพ็ญจนเป็นพระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมจึงจะไม่พร่องนะแต่ว่าโดยภาพรวมเราก็ดูภาพรวมนะภาพรวมเนี่ยทั้งสองพระองค์เนี่ยทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาตินะในหลวงเนี่ยท่านทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติทำให้ประเทศชาติได้รับประโยชน์เป็นเสาหลักนะที่สำคัญของสังคมประเทศชาติทีนี้คนก็ไปดูหมิ่นท่านนะดูหมิ่นคนดีนี่พี่น้องว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีถูกศีลหรือผิดศีลผิดศีลใช่ไหมไปดูหมิ่นคนที่ทำสิ่งที่ดีนี่ก็เป็นพฤติกรรมที่ผิดศีลนะพระเจ้าก็ตรัสนะผิดศีลนะเป็นอุปเกลียด16และเป็นบาปหนักด้วยนะการไปดูหมิ่นคนที่ดีเนี่ยจะมีบาปหนักพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเลยวิบาก11ประการเลยไปดูหมิ่นคนที่ดีวิบาก11ประการเลยหนึ่งในนั้นก็ตามด้วยความหลงผิดทำเลวต่ำช้าหลงผิดมีความผิดเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือจะทำผิดแล้วก็เกิดสภาพที่เศร้าหมองขึ้นคือจะมีวิบากร้ายเข้านั่นเองจะเกิดเรื่องเลวร้ายในชีวิตมีทั้งโรคภัยไข้เจ็บหนักก็มีตายด้วยความหลงผิดเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกก็มีมีวิบากอยู่11ประการซึ่งก็สรุปแล้วก็เกิดผลเสียทำให้เกิดความเดือดร้อนความพินาศชิบหายในชีวิตนี่ถ้าคุณทักษิณไม่ต้องไปมินในหลวงนี่ก็ไม่ต้องมาเจอม.112ใช่ไหมไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะ112ใช่ไหมนี่ก็ชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็มาเดือดร้อนเพราะม.112เนี่ยทีนี้วันที่29นี้เราก็จะได้ติดตามกันนะจะได้ดูกันติดตามกันว่าข้าราชการนี่แหละนะอัยการเนี่ย
ราก็จะดูกันว่าอัยการสูงสุดนี่แหละนะจะปกป้องนะผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติก็คือในหลวงหรือว่าจะปกป้องนักโทษผู้ที่ทำความเดือดร้อนให้กับสังคมประเทศชาติใช่ไหมคราวนี้ก็จะได้วัดใจกันคราวนี้แหละแล้ววันพรุ่งนี้เราก็จะไปดูใจของอัยการกันใช่ไหมแล้วก็ติดตามต่อในวันที่29ใช่ไหมนี่แหละนะเป็นหน้าที่ของประชาชนคนดีที่เราจะไปนะก็ไปเติมกำลังใจไปให้สตินะไปปรารถนาดีไปให้สติไปให้กำลังใจนะอัยการให้ทำสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมให้ทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ส่งเสริมคนที่ดีหรือส่งเสริมคนที่ชั่วให้ส่งเสริมคนดีใช่ไหมจึงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในอปาริหานิยธรรมเลยนะธรรมที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตเลยเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นเลยก็คือท่านให้ปกป้องคุ้มครองคนดีใช่ไหมส่งเสริมคนดีใช่ไหมนี่ในข้อที่7ในข้อที่7ที่ท่านสอนเมืองวัดฉีเอาไว้ท่านตรัสอย่างนั้นนะก็ต้องปกป้องคุ้มครองคนดีส่งเสริมคนดีนะแล้วจะเป็นพลังที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่นเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนะเราก็จะไปติดตามนะพรุ่งนี้เราก็ไปติดตามทางอัยการนะไปสอบถามดูว่าท่านมีแนวคิดอะไรยังไงหรืออย่างน้อยก็นำธรรมะนำกำลังใจเนาะไปเติมกำลังใจให้กับอัยการนะเพื่อที่จะให้อัยการนั้นทำหน้าที่ของข้าราชการไทยที่ถูกต้องตามธรรมใช่ไหมตามสิ่งที่ข้าราชการควรทำด้วยใช่ไหมเนี่ยให้ทำถูกต้องตามหลักจริยธรรมของข้าราชการนะจริยธรรมของข้าราชการนั้นต้องเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นการปกป้องพระเกียรติยศของในหลวงจึงเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมใช่ไหมการปกป้องนักโทษที่ทำความเสียหายต่อสังคมประเทศชาติแถมไม่ติดคุกอีกต่างหากแถมมินในหลวงอีกต่างหากเนี่ยเป็นการทำไม่ดีต่อสังคมประเทศชาติใช่ไหมอันนี้ทำความเสียหายต่อสังคมประเทศชาตินะถ้าไปปกป้องคนที่ทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องนะก็เป็นสิ่งที่เราจะได้ติดตามดูข้าราชการไทยว่าจะมีจริยธรรมไหมนะเพราะว่าถ้าผิดจริยธรรมเนี่ยนะประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถร้องเรียนให้ตรวจสอบได้ใช่ไหมนี่คือสัจจะอย่างนี้นะอ้าวเราก็จะไปติดตามกันแต่พระพุทธเจ้าได้ยืนยันแน่นอนอยู่แล้วนะว่าการทำผิดศีลนั้นจะนำสิ่งเลวร้ายมาให้การนับทำถูกศีลธรรมถูกจริยธรรมนั้นจะนำสิ่งที่ดีมาให้นะไม่เช่นนั้นก็ไม่แน่นะไม่เช่นนั้นก็อาจจะนะถ้าทำผิดจริยธรรมผิดศีลธรรมก็จะเสื่อมโภคะอย่างใหญ่ได้ใช่ไหมนี่จะเสื่อมสิ่งที่ไม่ดีได้นะแต่ตอนนี้คุณทักษิณชินวัตรก็เริ่มเสื่อมจากโภคะอย่างใหญ่แล้วใช่ไหมนี่เริ่มเสื่อมจากสภาพที่จะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วนะก็จะเสื่อมเพราะว่าจากพฤติกรรมของคุณทักษิณเองนั่นแหละก็ทำให้ตัวเองเสื่อมเองนะนี่เป็นสัจจะที่ลึกซึ้งนะที่พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้ซึ่งจะเกิดผลในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างนี้นี่เราจะได้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะก็เราก็เห็นหลายคนแล้วนี่ใช่ไหมขนาดคุณชลน่านก็ยังเสื่อมจากตำแหน่งรัฐมนตรีใช่ไหมโอ้โหก็ผิดศีลหลายข้อเหมือนกันนั่นน่ะโอ้โหตั้งแต่โกหกมาเป็นลำดับมาเนาะเพื่อเรียกว่าเพื่อพรรคเพื่อไทย เพื่อพรรคเพื่อไทยก็ยอมเสียผู้เสียคนยอมโกหกตอแหลใช่ไหมมาเป็นรัฐมนตรีก็อนุมัติยาบ้า5เม็ดใช่ไหมก็เป็นไงอ่ะโอ้โหนี่เสื่อมจากโภคะอย่างใหญ่เลยนะเสื่อมจากโภคะอย่างใหญ่เลยนะหรือคุณภูมิธรรมเนี่ยนะเป็นไงพากันส่งเสริมกันกินข้าวเน่านี่ก็เสื่อมจากการยกย่องสรรเสริญของคนดีใช่ไหม
เขาก็ดาวดาวใช่ไหมนี่ไงยกตัวอย่างให้ฟังนะก็เป็นอย่างนี้ก็เสื่อมจากโภคะอย่างใหญ่แล้วนะเรื่องนู้นเรื่องนี้นี่นะก็เสื่อมไปเรื่อยๆเหลี่ยมนั้นมุมนี้เหลี่ยมนั้นมุมนี้นี่ไปทำเนี่ยนี่เขาว่าผลสำรวจคะแนนของพรรคเพื่อไทยก็ล่วงลงไปอีกแล้วใช่ไหมนี่ก็ล่วงลงไปอีกเนี่ยนี่คือการเสื่อมจากโภคะอย่างใหญ่นะในคนที่ทำไม่ดีนะเหลี่ยมนั้นมุมนี้เหลี่ยมนั้นมุมนี้แม้แต่พรรคที่มุ่งที่จะแก้112นะใช่ไหมพรรคก้าวไกลจนศาลนั้นตัดสินแล้วว่าเป็นผู้ที่นะทำให้กระทบกระเทือนทำให้นะอะไรนะท่านใช้คำว่าอะไรนะก็คือมันเป็นผลเสียนั่นแหละนะเป็นผลเสียเป็นการทำลายล้างเลยนะระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมพฤติกรรมเนี่ยของพรรคก้าวไกลแล้วเป็นไงก็เสื่อมจากการได้ตำแหน่งของรัฐบาลใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็เสี่ยงจะถูกยุบพรรคใช่ไหมนี่ก็คือเสื่อมจากโภคะอย่างใหญ่และคนดีเขาก็พากันประณามใช่ไหมนี่เป็นสัจจะอย่างนี้นะจริงๆนี่ทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคก้าวไกลหรือหลายๆพรรคเนี่ยนะจริงๆก็ไม่ใช่พรรคที่มีนโยบายอะไรใหม่ๆหรอกนะไม่ใช่เป็นพรรคที่มีทิศทางอะไรที่ใหม่หรอกเป็นทิศทางที่เก่ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเก่าตามอะไรเก่าตามกิเลสใช่ไหมเก่ายิ่งกว่าเก่าก็แบบเก่านั่นแหละไม่ได้มีอะไรใหม่หรอกนะมีแต่มอมเมากิเลสตัวเองและมอมเมากิเลสคนอื่นแล้วสุดท้ายก็จะพาแต่ละคนไปสู่ความพินาศชิบหายใช่ไหมจริงๆไปศึกษานโยบายเถอะไปศึกษานโยบายเดี๋ยววันหน้าจะไขนโยบายเหล่านี้วันหน้าจะเอามาคลี่ให้ดูจะมาคลี่ให้ดูว่านโยบายทั้งหมดอ่ะทำไปสุดท้ายก็ไม่พ้นทุกข์หรอกทำไปสุดท้ายก็ไม่พ้นทุกข์หรอกคือก็แค่นโยบายเอาใจกิเลสคนเอาใจความต้องการคนยังไม่ได้ถูกต้องเอาใจความต้องการคนโดยที่ไม่ได้ถูกต้องคือ1จะให้ค่าตอบแทนนู่นนี่เงินก็ไม่รู้จะเอามาจากไหนสองต่อให้ไปจริงๆนะมันจะสุขแวบหนึ่งแล้วก็หมดความสุขแล้วเงินนั้นจะไม่พอใช้เพราะอะไรเพราะไม่ได้แก้ไขความโลภของตัวเองและผู้อื่นเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่แก้ไขความโลภของตัวเองและผู้อื่นนะมีแต่ความโลภเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะตัวเองก็โลภเพื่อนฝูงก็โลภเครือข่ายตัวเองก็โลภทุนที่มาเกี่ยวข้องก็โลภสุดท้ายก็พากันขึ้นข้าวของราคาแพงใช่ไหมแล้วเงินที่ได้ไปนะประชาชนที่ว่าได้เงินจากเขาไปนะโอ้ดีใจได้เท่านั้นเท่านี้สมมุติเขาแจกนะเขาวานนโยบายไปจะแจกเงินอย่างงู้นอย่างงี้ให้สิทธิงู้นงี้นะเงินที่ได้ไปอ่ะก็ไม่พอสำหรับจะซื้อข้าวของที่แพงมากๆใช่ไหมของก็แพงขึ้นไปเพราะเขาขี้โลภไงแต่เขาต้องการอำนาจที่จะไปบริหารเงินบริหารคนบริหารนโยบายต่างๆนะเพื่อที่จะได้กอบโกยเงินเข้ามาหาเขามากๆเพราะฉะนั้นเขาต้องการไปบริหารเพื่อจะได้เงินมากๆเขาก็เอ้ยเขาก็ทำท่าจะให้เงินอย่างนี้ให้ก็ให้จริงๆเอาเงินภาษีประชาชนไปให้อาจจะตามงบประมาณปกติหรือไปเอาล่วงหน้ามาก็แล้วแต่นะที่เขาจะเอามาให้แต่เขาเอามาให้เนี่ยพี่น้องคิดว่ามันจะพอยาไส้ไหมถ้าข้าวของราคาแพงไม่พอใช่ไหมมันไม่พอยาไส้หรอกแล้วเขาเป็นคนโลภอ่ะเขาก็จะต้องกอบโกยมาให้เขาและพรรคพวกของเขาเยอะๆกับทุนที่เกี่ยวข้องกับเขาเยอะๆเยอะๆเยอะๆยิ่งได้อำนาจเขาก็ยิ่งมีสิทธิ์ที่จะอนุมัติให้คนเหล่านั้นน่ะทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆเนี่ยยิ่งมาทำสัมพันธ์กับทางภาครัฐทำสัญญาสัมปทานนู้นนี้ทำสัญญากันอย่างงู้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ให้สิทธิเขาได้เงินเยอะๆอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมมันก็ทำได้ใช่ไหมเพราะมันมีการทำมาแล้วใช่ไหมบางทีปะทวยลงไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะใช่ไหมลงไฟฟ้าเนี่ยไปจดมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำสัญญากันนะเออว่าตั้งลงไฟฟ้ามาเฉยๆนี่แหละตั้งไว้ไว้สำรองนะเอาไว้สำรองตั้งไว้สำรองก็คือว่าถ้าไฟฟ้าในประเทศขาดเมื่อไหร่ก็จะต้องจ่ายให้เสร็จแล้วก็ตั้งไว้อย่างนั้นน่ะต
ั้งไว้เฉยไม่ได้เดินเครื่องเดินอะไรก็ไม่ได้เดินเครื่องอะไรแต่ต้องเอาภาษีจากประชาชนใช่ไหมประชาชนก็ต้องไปจ่ายทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆสัญญามันควรจะรัดกุมกว่านั้นอันนี้โหรู้สึกสัญญากี่ปีก็ไม่รู้เท่าที่ทราบถ้าผิดพลาดก็ขออภัยนะเท่าที่ทราบเราจะรู้สึกจะประมาณ20ปีทำเป็นกฎหมายไปเรียบร้อยนี่ก็เพราะนักการเมืองเห็นแก่ตัวใช่ไหมเขาเห็นแก่ตัวเขาก็ทำอย่างเงี้ยก็เซ็นสัญญากันอย่างเงี้ยโอ้อ้างเหตุผลนู้นเหตุผลนี้ก็อ้างได้หมดแหละแต่คนที่ต้องไปจ่ายค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นเป็นใครประชาชนใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนี่ลองฟังเงี้ยเห็นไหมล่ะพวกนี้เขาเอาเงินก็เอาเงินภาษีของตัวเองจะเอาเงินเขาด้วยส่วนหนึ่งก็ได้เงินในทุนชั่วก็ได้หรือเอาเงินภาษีบอกจะให้ล่วงหน้าก็ได้นะเอาเงินภาษีก็ได้แกไปจ้างจะได้ 3,000 จะได้ 10,000 จะได้เท่านั้นเท่านี้ขอให้เลือกเขาเข้าไปต่อให้ประชาชนจริงๆนะเขาก็ไปขึ้นค่าข้าวของของคนที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเขานี่ก็หาทางเอาเงินภาษีของประชาชนไปให้คนเหล่านั้นใช่ไหมนี่แหละนิสัยของนักการเมืองชั่วที่เต็มไปด้วยความโลภเห็นไหมเขาไม่ใช่การเมืองใหม่อะไรหรอกมันก็การเมืองโลภเก่าๆนั่นแหละนะเพียงแต่ลีลาการโกงนั้นหลากหลายยิ่งขึ้นใช่ไหมมันก็แค่นี้เองนะมันไม่ได้ใหญ่กว่านี้หรอกแล้วแต่จะโกงลีลาไหนกอบโกยลีลาไหนเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นประชาชนจะได้ไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นพอกินพอใช้ไหมไม่พอกินไม่พอใช้ที่เขาต้องทำให้มันแพงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ2เหตุผลหลักๆนักการเมืองเนี่ยเขาทำให้แพงเพราะเหตุผล2อย่างหลักๆ1เขาต้องการเงินเยอะๆเขากับพรรคพวกของเขาต้องการเงินเยอะๆเพราะเขามีความโลภเขาจะมีความสุขชั่วคราวแวบนะแต่เขาคิดว่ามันเป็นสุขยิ่งใหญ่แต่จริงสุขชั่วคราวที่ได้เงินเยอะๆเขาคนโลภย่อมได้อยากได้เงินเยอะๆอยากได้สมบัติเยอะๆอันที่2นะถ้าเขาทำข้าวของให้ราคาแพงเท่าไหร่ประชาชนก็จะเดือดร้อนมากเท่านั้นแล้วประชาชนที่พึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องยอมรับเงินจากเขาเพียงเล็กเพียงน้อยใช่ไหมเขาจะได้นะจะเรียกว่าอะไรข่มเหงได้ตลอดไงข่มเหงตลอดแล้วก็จะได้ครอบงำได้ตลอดไงจะได้จับเป็นทาสได้ตลอดไงเอ้ยนี่ถ้าอยากได้เงิน 3,000 ก็ต้องเลือกฉันนะผู้สูงอายุอยากได้ 3,000 อะไรล่ะนะค่าแรงอยากได้400 600อะไรอยากได้อะไรก็แล้วแต่นะใช่มั้ยเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาล่อเนี่ยผู้พิการอยากได้ 3,000 คนนั้นคนนี้อยากได้แบบนั้นแบบนี้โสเภณีอยากได้โสเภณีเสรีเล่าอยากได้เล่าเสรีนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะสารพัดอย่างอ่ะนะที่เขาก็ไปสำรวจว่าใครอยากได้อะไร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 แต่เขาก็สัญญาว่าจะให้อย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็ไปทำอย่างนี้แหละสารพัดอย่างนะเขาก็ให้ไปเขาก็ให้นี่แหละเงินก็ไม่ใช่เงินตัวเองด้วยก็เอาเงินภาษีมาให้ไปเท่านี้แต่พอเขามีอำนาจเขาก็กอบโกยเยอะๆใช่ไหมเขาเอาไปเยอะๆประชาชนก็ขาดแล้วเขาขายของแพงๆประชาชนก็เดือดร้อนพอประชาชนเดือดร้อนเป็นไงทีนี้พอพากันเดือดร้อนก็โอ้ไม่มีที่พึ่งเลยที่พึ่งไม่มีที่พึ่งนะถ้าไม่มีหมู่มิตรดีประชาชนหาหมู่มิตรดีไม่เจอก็ต้องตกเป็นทาสเขาตลอดกาลนานใช่ไหมพอจะตายหน่อยเขาก็หยอดให้หยอดให้หน่อยนึงดีใจที่เขาให้เออถ้าเขาไม่ให้ตายแน่ๆเขาให้หน่อยๆนึงเสร็จแล้วเขาก็กอบโกยเอาเยอะๆเลยใช่ไหมตัวเองก็เป็นทาสเขาตลอดนะประชาชนจะเข้มแข็งไม่ได้หรอกนะเขาไม่ต้องการให้ประชาชนเข้มแข็งหรอกเพราะถ้าประชาชนเข้มแข็งก็ไม่ตกเป็นทาสเขาใช่ไหมก็ไม่เลือกเขาใช่ไหมเรื่องอะไรจะให้ประชาชนเข้มแข็งให้มันอ่อนแอเข้าไว้ดีที่สุดใช่ไหมก็ตกเป็นทาสเขาไปเรื่อยๆเขาก็โอ้โหเป็นทาสตลอดกาลนานก็สามารถสูบเลือดสูบเนื้อได้ตลอดกาลนานใช่ไหมหลวงตับกินไส้ได้ตลอดกาลนานเลยใช่ไหมพ่อแม่ตายยังเหลือลูกอีกใช่ไหมลูกตายเหลือหลานเลนหลนใช่ไหมดูดกินชั่วกับชั่วกันเลยใช่ไหมสบาย นี่มันเป็นนะดีนะไม่พูดว่าสันดานนักการเมืองชั่วนะดีไม่พูดนะ เดี๋ยวเขาหาว่าไม่เพราะนิสัยก็ได้นิสัยก็ได้
เดี๋ยวพูดว่าสันดานเดี๋ยวหาว่าไม่เพลาะดีนะไม่พูดว่าสันดานนะพูดว่านิสัยก็ได้นิสัยนักการเมืองชั่วใช่ไหมมันก็อันเดียวกันนั่นแหละกับสันดานนะมันก็ต้องทำอย่างนี้แหละหน้าที่ของเขาเขาก็ครอบงำคนได้ตลอดเขาไม่ยอมให้เข้มแข็งหรอกก็เข้มแข็งอย่างพี่น้องที่มาชมัยมรุเชษนี้เข้มแข็งอย่างพี่น้องที่เสริมนุนกันอยู่ทางบ้านก็ไม่ยอมตกเป็นทาสเขาใช่ไหมนอกจากไม่ตกเป็นทาสแถมตรวจสอบเขาด้วยใช่ไหมเอาผิดด้วยใช่ไหมผิดกฎหมายเอาผิดด้วยตรวจสอบผิดกฎหมายเอาผิดด้วยโอ้เรื่องอะไรเขาจะส่งเสริมมันคนเข้มแข็งให้มันอ่อนแอเข้าไว้ดีกว่าเขาก็ได้อำนาจไปตลอดกาลนานได้อำนาจตลอดกาลนานนะอย่างเงี้ยนี่คือนักการเมืองที่นิสัยไม่ดีเขาก็ทำอย่างนี้แหละไม่เป็นปกติของเขาเขาก็รวยเอารวยเอาคนอื่นก็ลำบากเอาลำบากเอานะแต่นักการเมืองที่ดีหรือของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้านี่สุดยอดนักการเมืองที่ดีหรือคนดีท่านต่างๆนะศาสดานะของศาสนาต่างๆท่านสอนให้ประชาชนเข้มแข็งใช่ไหมก็ต้องให้ประชาชนเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นต่อไปด้วยคุณงามความดีเงี้ยก็มีความแตกต่างกันนะนี่เป็นความแตกต่างเอาละอันนี้ก็เลยแวะนะแวะสักหน่อยหนึ่งอธิบายข้อเดียวเนี่ยก็เนาะนี่ตอนนี้กำลังอธิบายวิบากกรรมนะวิบากกรรมของนะคนทุศีลการทุศีลอย่างหนึ่งการผิดศีลอย่างหนึ่งนะคือการเลือกคนชั่วให้มีอำนาจใช่ไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกอย่าทำศีลคือข้อปฏิบัติท่านบอกว่าอย่าส่งเสริมคนชั่วให้คัดคนชั่วนี่ออกจากหมู่กลุ่มเหมือนทะเลคัดศพออกจากทะเลมหาสมุทรคัดศพออกจากมหาสมุทรชั้นใดนาหมู่มวลคนดีนาที่ต้องการความอยู่เย็นเป็นสุขแท้ๆต้องคัดคนชั่วออกจากหมู่กลุ่มออกจากตำแหน่งใช่ไหมคัดออกไปจากตำแหน่งที่สำคัญสำคัญนะอย่าไปเอาไว้นะเสร็จแล้วเป็นไงถ้าทำตรงกันข้ามนะทำตรงกันข้ามเลยไปนะส่งเสริมคนชั่วเนี่ยเป็นการทำผิดศีลส่งเสริมคนชั่วทำผิดศีลนะทำผิดข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ให้ส่งเสริมคนชั่วให้ส่งเสริมคนดีไม่ให้คบคนชั่วให้คบคนดีและให้เชื่อฟังคนดีส่งเสริมคนดีแล้วทำตัวเองให้ดีด้วยแล้วก็เสริมหนุนกันเข้าไปชีวิตจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นวิบากกรรมข้อหนึ่งนะของนะการทุศีลข้อหนึ่งการผิดศีลข้อหนึ่งก็คือการเลือกคนชั่วการเลือกคนชั่วเนี่ยก็เป็นการผิดศีลอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะนี่เป็นการสร้างการเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกชีวิตเพราะฉะนั้นก็จะเสื่อมจากโภคะอย่างใหญ่ใช่ไหมก็จะเสื่อมเลยเนี่ยที่เดือดร้อนกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าผิดศีลผิดศีลไปเลือกคนชั่วใครเลือกคนชั่วผิดศีลทั้งนั้นน่ะเลือกคนชั่วผิดศีลทั้งนั้นน่ะนะเพราะไปเลือกคนชั่วก็เดือดร้อนกันไปหมดนะพระพุทธเจ้าตรัสศีลคือข้อปฏิบัติท่านบอกอย่าไปเลือกคนชั่วให้เลือกคนดีนี่ท่านก็ตรัสเอาไว้ในอัปปาริหานิยธรรมในปหาราธสูตรในมงคลสูตรโอ้หลายสูตรเลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเลยหลายสูตรเลยนะท่านตรัสว่าให้เลือกคนดีให้คบคนดีถึงกับตรัสว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้อ่ะนะให้เลือกคนดีให้อยู่กับหมู่มิตรดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์พ้นชั่วของการได้สุขแท้ดีแท้พระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะไปเลือกคนชั่วแล้วก็โอ้นะเดือดร้อนชีวิตนะนี่จะเสื่อมจากโภคะอย่างใหญ่เพราะงั้นจะทำผิดศีลผิดธรรมมันจะเสื่อมจากสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นประโยชน์เสื่อมเห็นไหมส่วนเราตรงกันข้ามเนาะเรามาคบคนดีก็มีแต่ความเจริญใช่ไหมอ้าวต่อไปมาดูข้อต่อไปนะโทษของการผิดศีลข้อต่อไปอีกข้อนึงเกียรติศัพท์อันชั่วของคนทุศีลมีศีลวิบัติคนผิดศีลมีศีลวิบัตินะย่อมกระชอนไปเกียรติศัพท์อันชั่วนะไม่ใช่เกียรติศัพท์อันดีนะย่อมกระชอนไปอันนี้เป็นโทษข้อที่2แห่งศีลวิบัติของคนทุศีลนะ
นี่แหละความชั่วก็จะกระชอนไปทั่วเลยเนาะเนี่ยตอนนี้ความชั่วในการกินข้าวเน่ากระชอนไปทั่วโลกเลยใช่ไหมโอ้เนาะกระชอนไปทั่วเลยไอ้ยาบ้า5เม็ดนี่ก็กระชอนไปทั่วเลยใช่ไหมคาสิโนก็กระชอนไปทั่วเลยใช่ไหมไอ้ดิจิตอลนี่ก็กระชอนไปทั่วเลยใช่ไหมโอ้ความชั่วหลายอย่างพูดไม่ไหวเดี๋ยววันหน้าค่อยมาเรียบเรียงใหม่เวลามันจะหมดเอาแล้วค่อยๆมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยโอ้โหตอนนี้ความชั่วกระชอนไปทั่วเลยจะไม่กระชอนยังไงใช่ไหมทุกวันนี้นี่ข้อมูลข่าวสารนี่สื่อสารกันง่ายมากเลยใช่ไหมผ่านมือถือแต่ละคนแต่ละคนก็ไปทั่วโลกแล้วใช่ไหมเออทำชั่วนี่ชั่วทั่วโลกเลยตอนนี้กระชอนไปทั่วโลกเลยนะโดยเฉพาะเวทีชมัยมารุเชษฐ์เนี่ยเนาะพูดทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมกลางวันก็พูดกลางคืนก็พูดพูดทั้งวันทั้งคืนนะพูดเสร็จอัดไว้ด้วยใช่ไหมส่งต่อเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นในตลอดเวลาพูดข่าวเดียวได้ตลอดเวลาเลยนะอย่างนี้เป็นต้นแถมไม่ขี้เกียจพูดอีกต่างหากที่คนชั่วเขายังไม่ขี้เกียจทำชั่วใช่ไหมเออคนดีทำไมจะขี้เกียจทำดีใช่ไหมเราต้องขยันทำดีที่คนชั่วยังขยันทำชั่วว่าคนดีจะขี้เกียจทำดีได้ไงเราต้องขยันทำดีใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนให้ติในสิ่งที่ควรติข่มในสิ่งที่ควรข่มชมในสิ่งที่ควรชมยกในสิ่งที่ควรยกใช่ไหมเราก็ต้องทำอย่างนี้สิ่งที่ควรติควรข่มก็คือสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งที่ควรชมควรยกก็คือสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นนี่ก็เป็นศีลของเธอประการนึงนี่เป็นข้อปฏิบัติประการนึงใช่ไหมเนี่ยศีลเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นนะศีลนะนี่เป็นจุลศีลข้อที่7เลยแหละท่านให้พูดในสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ที่มันจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับแล้วให้ติให้ข่มในสิ่งที่ไม่ดีให้ชมให้ยกในสิ่งที่ดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละเราก็ปฏิบัติให้ถูกศีลเนี่ยที่พระเจ้าตรัสนะตกลงข้อที่2ก็คือของคนที่ผิดศีลนั้นเกียรติศัพท์อันชั่วของคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วย่อมกระชอนไปอันนี้เป็นโทษข้อที่2แห่งศีลวิบัติของคนทุศีลนะข้อที่3อีกข้อนึงคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วจะเข้าไปสู่บริษัทใดๆคือคติยะบริษัทพราหมณ์บริษัทคฤหบดีบริษัทหรือสมณะบริษัทย่อมขันคร้ามเก้อเขินอันนี้เป็นโทษข้อที่3แห่งศีลวิบัติของคนทุศีลความหมายเขาว่าอย่างไรจะเข้าไปสู่หมู่กลุ่มใดที่เป็นหมู่กลุ่มคนดีหมู่กลุ่มคนดีฐานะใดก็แล้วแต่นะถ้าคนที่ผิดศีลเนี่ยเข้าไปในหมู่กลุ่มคนดีนะเขาจะสะทกสะท้านเขาจะคลั่นคล้ามเก้อเขินเขาจะไม่มีความมั่นใจสังเกตนะคนที่ผิดศีลไม่กล้ามาเวทีชมัยมรุเชษฐ์ใจไหมนี่นักการเมืองที่ผิดศีลกันทั้งหลายนี่ไม่กล้ามานะเป็นไงก็ไม่รู้นะน่าจะมาปรากฏตัวหน่อยเนาะเออมาปรากฏตัวท่ามกลางหมู่มิตรดีหน่อยไม่ไปเด็ดขาดไม่ไปเด็ดขาดเลยใช่ไหม เขาจะขั้นครามเก้อเขินจริงๆเขาจะขั้นครามเก้อเขินมันไม่ไหวมาเขาพากันทำดีเขาพากันซื่อสัตย์ภาพรวมของเขาตัวเองขี้โกงไม่กล้ามาพูดมาคุยนะอย่างนี้เป็นต้นนะธรรมดาแล้วเขาก็ต้องโอ้นะมีหมู่มวลที่ไหนเนี่ยนักการเมืองชอบไปใช่ไหมเออแต่มาตรงคนมีศีลเนี่ยไม่ไหวนักการเมืองที่ไม่ดีจะไม่มาอ้าวนะไก่เวลาอีกแล้วนะอ้าวยังอ่านหัวข้อให้ฟังอีกหน่อยนึงยังทันน้อยนึงอีกข้อหนึ่งคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วย่อมหลงกระทำกาละอันนี้เป็นโทษข้อที่4แห่งศีลวิบัติของคนทุศีลแปลว่าตายด้วยความกลัวกังวลหวั่นไหวสติแตกนั่นเองตั้งสติไม่ได้มีแต่ความทุกข์ทรมานกลัวกังวลหวั่นไหวเวลาตายหรือเวลาวิกฤตจะมีความกลัวมากใช่ไหมนี่แหละส
่วนข้อสุดท้ายอีกข้อหนึ่งคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขติมิริบาตนรกนะอบายความพินาศชิบหายทุกขติไปชั่ววินิบาตตกต่ำทรมานนรกเดือดร้อนใจอันนี้เป็นศีลข้อที่5แห่งอโทษข้อที่5แห่งศีลวิบัติของคนทุศีลดูกระคฤหบดีทั้งหลายโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล5ประการเหล่านี้แลนะอันนี้เป็นโทษของคนทุศีลนะเราก็เรียนรู้ไปคนที่ทำผิดศีล